ก่อนอยู่แล้วสวัสดีค่ะพบกับรายการ IT Corner รายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้ความรู้และสาระดีๆด้าน IT อยู่เสมอสำหรับในช่วงแรกกับช่วง IT Around เป็นความรู้รอบตัวของท่านผู้ชมเกี่ยวกับ IT ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะจะเป็นอย่างไรคะถ้าจับใยแมงมุมมาทอเป็นเสื้อคุณคงสงสัยใช่ไหมคะว่าใยแมงมุมแข็งแรงได้ขนาดนั้นเชียวหรือตามธรรมชาติแล้วแมงมุมสร้างใยของมันเพื่อเป็นที่อยู่ดักเหยื่อวางไข่และเส้นใยของมันคือวัสดุมหัศจรรย์ที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านพบว่าเส้นใยของแมงมุมมีความยืดหยุ่นสูงและแข็งแรงมากพอที่จะทำใยเพื่อเป็นกับดักผึ้งซึ่งบินด้วยความเร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โดยที่ใยแมงมุมไม่ขาดเส้นใยของแมงมุมมีความแข็งแรงมากจากการทดลองพบว่ามีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กที่มีน้ำหนักเท่ากันถึง6เท่าเปรียบเทียบได้ว่าถ้าหากใยแมงมุมมีความหนาเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดดินสอใยแมงมุมจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน Boeing 747ที่กำลังบินอยู่ได้เส้นใยของแมงมุมบางชนิดเช่น Radiant Diadematus สามารถยืดยาวได้ร้อยละ 30-40 ก่อนที่จะขาดในขณะที่โลหะสามารถยืดได้เพียงร้อยละ8เท่านั้นจากการทดสอบในห้องทดลองยังพบว่าเส้นใยของแมงมุมประกอบด้วยเส้นใยจำนวนมากที่มีขนาดเล็กประมาณ20นาโนเมตรมาพันกันจึงทำให้เส้นใยของแมงมุมมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีแตกต่างจากเส้นใยทั่วไปค่ะล่าสุดสไปเบอร์จากบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศญี่ปุ่นได้โชว์ชุดเดรสที่ทอมาจากใยแมงมุมสังเคราะห์ที่เรียกว่าคิโมโนสซึ่งมีที่มาจากคำว่าคิโมโนสึหรือใยแมงมุมในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะด้วยธรรมชาติของแมงมุมจึงทำให้การเลี้ยงในฟาร์มแบบเดียวกับการเลี้ยงตัวไหมสามารถทำได้ยากลำบากดังนั้นทางสไปเบอร์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ยีนพันธุกรรมสังเคราะห์และแบคทีเรียโคคัสซัสมาผลิตเป็นไฟโบรอินโครงสร้างโปรตีนแบบเดียวกับที่มีอยู่ในใยแมงมุมนั่นเองค่ะต่อจากนั้นก็นำไฟโบอินที่ได้นำมาทอเป็นผ้านอกจากเสื้อผ้าแล้วคิโมโนสยังสามารถนำมาใช้ในการผลิตฟิล์มเส้นเลือดเทียมนาโนไฟเบอร์เสื้อเกราะกันกระสุนได้อีกด้วยค่ะปัจจุบันทางบริษัทสามารถผลิตใยแมงมุมสังเคราะห์ได้220ปอนด์ต่อเดือนโดยบริษัทวางแผนที่จะผลิตให้ได้10ตันต่อปีและจะเริ่มผลิตแบบ Mass Product ในปี2015นี้ถ้าใครสนใจชุดคิโมโนสสามารถเข้าชมได้ที่ Lopprongi Hill Complex ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ